กลับมาอยู่กับเสรีดราม่ากันต่อนะเรื่องนี้อาจารย์ก็จะเล่าเรื่องน้องแอนนาน้องอายุ18เขาไปพบพนักงานสอบสวนขอนแก่นอาจารย์เพื่อแจ้งความเขาแจ้งความบันทึกแจ้งความคุณลิลลี่คุณลิลลี่เนี่ยเป็นอายุ30เป็นแฟนของแร็ปเปอร์ชื่อดังในความผิดเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับเรื่องราวมันมีแค่นี้แต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เล่าคร่าวๆคือน้องอายุ18เนี่ยเขาบอกว่าคุณลิลลี่เนี่ยมาติดต่อให้เขาไปเหมือนไปดูแลคุณแร็ปเปอร์คนนี้แต่การดูแลคันนี้มีแบบบริการเซ็กด้วยนะอะไรอย่างนี้แล้วมันก็มีข้อบอกล่วงหน้าเหรอบอกล่วงคือตอนแรกเนี่ยยังไม่มีอันนี้มาบอกคนก็อุ้ยโดนหลอกหรือเปล่าแต่มันมีแชทหลุดมาว่าเขาบอกเลยว่าจะให้มาดูแลเสื้อผ้านู่นนี่แล้วก็มีเซ็กด้วยบอกแม้กระทั่งว่าอย่าใส่กางเกงยีนนะมันจะอับใส่จีสติงบอกหมดเลยแล้วก็แสดงว่าไม่ได้เป็นการหลอกลวงแล้วน้องคนนี้ก็หลอกอาจารย์เพราะน้องเขาบอกพอไปถึงไม่ได้ทำงานเลยบำเรอเซ็กอย่างเดียวคือมันจะทำงานหรือไม่ทำงานแต่ถ้าบำเรอเซ็กมันอินคลูดอยู่ในคำบอกเล่าพี่ก็ถือว่าคือจริงๆแล้วก๊อฟเราจ้างคนมาทำงานเนี่ยนะคะเราอาจจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องทำครบนะแต่สิ่งที่ให้ทำเนี่ยมันอยู่ในที่พูดตั้งแต่แรกหรือเปล่าสมมติว่าเราให้เขามาถูบ้านมาซักผ้ามารีดผ้ามาทำกับข้าวมามีเซ็กแต่ปรากฏพอไปถึงปั๊บเนี่ยผ้าไม่ได้ซักผ้าไม่ได้รีดนะคะแต่ให้ขึ้นเตียงเลยเพี้ยเขาไม่ได้ผิดนะคือตอนแรกข่าวมันออกทำนองนี้ว่าถูกหลอกให้มาทำงานเรื่องดูแลอาหารและมือให้แล้วก็ดูแลห้องอัดทำงานบ้านโดยให้เวลาพันแต่ไม่รู้ว่าบำเรอเซ็กแต่สาวเนี่ยมาบอกว่ารู้หลังจากทำงานแล้ว2วันถ้าอย่างนั้นหลอกแต่รู้แล้วก็ทำเพราะเป็นแฟนคลับและชอบแร็ปเปอร์อันนี้บอกทีแรกแต่พออีไลน์หลุดเนี่ยมันบอกแล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็ยังบอกเดียววันแรกเนี่ยให้ใส่วันแรกไปทำงานให้ใส่ทีสติงมีเซ็กเลยผ่านไปก็มีแล้วเธอใส่ไปป่ะล่ะใส่ไปฮะแล้วก็มีอะไรไม่ใส่ถุงยางตอนได้กันคุณลิลลี่ก็ดูอยู่แล้วก็เอายาคุมมาให้กินบาบาบาดราม่ามันอยู่ตรงนี้ตอนแรกคนก็เชื่อพอมีการปล่อยแชทอย่างที่อาจารย์บอกเขาบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าให้ต้องทำอะไรแล้วตอนนี้มันมีอย่างนี้กระแสก็ตีกลับอาจารย์เพราะเหมือนเขาก็ดีลมันตรงๆอยู่แล้วนี่แล้วคนก็ไปเปิดอีกว่าเธอมีภาพหลุดพอมีภาพหลุดเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไปคลิปหลุดเธอยอมรับว่าเธอขายภาพแนวเซ็กซี่อยู่แล้วคนมันก็ตีกลับไปด่าเธอหมดเลยอาจารย์เอาไงดีเรื่องนี้งงไปหมดคือคิดว่าเธอแก้ตัวยากฮะหนึ่งนะถ้าเราดูสถิตินะก็คือพฤติกรรมที่ผ่านมามันก็ล่อแหลมอยู่แล้วใช่ไหมอันที่สองถ้าเขาบอกแล้วยังไปก็แปลว่าสมัครใจก๊อฟอย่าว่าแต่บอกแล้วไปเลยเอางี้ก๊อฟลองคุยกับผู้ชายที่เขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงครับเขาจะรู้เลยนะว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ใช่เขาต้องรู้นะเขาจับแขนว่ายังไงเขาเอามือไปลูบขาว่ายังไงเขากอดเอวแล้วเขาพูดจาสองแง่สองแง่นั้นเล่นตอบกลับมายังไงผู้ชายเขามองออกคืนนี้กูได้แน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาพูดชาร์จขนาดนี้แล้วยังไปอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมีเรื่องเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเหมือนมีการยกเลิกเหมือนเลิกจ้างน้องคนนี้ก็เลยเหมือนมีความรู้สึกไม่พอใจก็เลยมาแจ้งความแล้วน้องตอบกลับแต่ชาวเน็ตก็ไปด่าน้องนะด่าน้องบอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ว่าสมยอมหรือไม่ตัวเองไม่ได้โง่ประจานตัวเองรู้อยู่แล้วว่าต้องไปมีเซ็กแต่ที่ว่าโดนหลอกเพราะงานอื่นๆที่บอกนะไม่มีให้ทำเลยทำแค่แล้วไงทำแค่เซ็กเท่านั้นเธอไม่ได้ขายตัวแค่ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้แฟนคลับคนเป็นธุระจัดหาควรได้รับการลงโทษเรื่องคดีความเราต้องว่าไปตามกฎหมายงี้คือสมมติว่าเขาจ้างเราสองคนทำงานตรงนี้นะถ้าเขาเขียนว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมาถึงเนี่ยเราได้ทำอยู่สองอย่างเขาบอกห้าอย่างแต่เราทำสองอย่างแต่ในสองอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็อยู่ในห้าอย่างนั้นพี่คงไม่ไปเรียกร้องอะไรนะก๊อฟนี่ไงคนก็บอกเรื่องตักกะกับแนวคิดของเด็กคนนี้อาจารย์ว่ายังไงก็มันแปลกไงที่มันมีว่าอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยมีเซ็กอย่างเดียวก็เซ็กมันอยู่ในสิ่งที่ต้องทำไหมล่ะพี่หนูเขาบอกว่าหนูจะต้องมาหาข้าวก็ไม่ได้หาข้าวดูแลห้องอัดก็ไม่ได้ดูแลก็พี่บอกแล้วไงสิ่งที่กำหนดว่าต้องทำไม่จำเป็นต้องทำครับแต่สิ่งที่ต้องทำมันมีอยู่ในข้อกำหนดไหมตอบพี่ตรงนี้สิมีไหม
ท้ายที่สุดอาจารย์มันก็มีแชทหลุดออกมาว่าทั้ง3คนดีลจบไปแล้วเหตุที่สาวไม่พอใจนี่ไงที่ก็บอกมีการยกเลิกไม่ต้องทำงานต่อให้สาวกลับบ้านแต่ว่าสาว18รู้สึกว่าตัวเองถูกตัดออกมาก็เลยแจ้งความแล้วที่ไปได้ตังค์ไหมก็คงได้สิอาจารย์ก็ได้ตามที่ตกลงไหมนี่ไงพอได้ตามตกลงนั้นก็เลยนี่ไงเธอเป็นธุระจัดหาให้มีเซ็กก็โอเคคือไอ้คนที่เป็นแม่เล้าก็ผิดครับใช่ไหมคือผิดอยู่แล้วคนเป็นแม่เล้าว่าผิดแต่เธอไม่ได้โดนหลอกจากการที่บอกว่าโดนหลอกนั้นไม่ใช่การที่เราจะต้องทำงาน1 2 3 4 5แต่เราได้ทำไม่ครบนะแต่ยังได้ตังค์ครบแต่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันอยู่ในข้อกำหนดหรือเปล่าล่ะถ้าอยู่ในข้อกำหนดแล้วตังค์เขาไม่ได้โกงก็จบครับอย่างนี้แสดงว่าคุณลิลลี่เนี่ยถ้าตำรวจจะตั้งข้อหาก็ตั้งหาได้ว่าเป็นแม่เล้าเป็นธุระจัดหาใช่ส่วนคุณน้องคนนี้ก็ค้าประเวณีเสียถูกต้องเอาโดนทั้งคู่อ่ะก็คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องไปทำอะไรแล้วคุณไปอ่ะไม่ใช่ไม่รู้นี่เอางี้นะลูกถ้าฟังเราอยู่2คนนะตั้งสติดีๆนะถ้าจับคุณลิลลี่ได้อ่ะคุณแอนนาก็ค้าบริการทางเพศเลยนะถูกต้องผิดกฎหมายอยู่นะหลายครั้งอาจารย์เวลาเราออกมาพูดอะไรในโลกออนไลน์อ่ะถ้าเราไม่มีสติมากๆมันจะตีกลับแบบนี้อาจารย์แนะนำคนที่มันไร้สติแล้วแบบไม่มีตรรกะในเรื่องก็คิดให้รอบคอบใช้ตรรกะให้ถูกต้องก่อนที่จะจัดการเพราะเราร้องเพลงบูมแมลงกันบ่อยมากนะใช่อาจารย์พูดเสมอว่าฉันเป็นนางบูมแมลงคว้างไปยิงแรงยิงกลับมาเร็วเอางี้เรื่องนี้จบอย่างนี้คุณผู้ชมโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันมีช่องทางจับคุณลิลลี่แหละแต่มันก็กลับมาจับคุณแอนนาไปด้วยอีกคนนึงใช่เนาะเขาจัดหาคุณค้าถ้าเขาจัดหาแล้วคุณไม่ค้านี่อีกเรื่องนึงนะนี่พอดีคุณค้าอรอดูแล้วค้าแบบไม่ถูกหลอกด้วยเขาบอกล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องจะมาบอกเขาหลอกไม่ได้ด้วยนะเพราะเขาบอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะอะจบไปอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยจับได้แน่นอนกรณีเกิดขึ้นที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์นักศึกษาปวชแอบอัดคลิปแฉครูขอหลับนอนกับนักศึกษาแลกเกรดมีคลิปมาเปิดคลิปก่อนมาถ้ามีคลิปเปิดคลิปอ่านเนี่ยฟังเลยฟังนะครับจริงใจจริงใจก็คือไม่เราไม่บังคับทุกคนพูดอย่างนั้นหมดยอมรับไหมไปทำนี้ยอมรับไหมทุกคนยอมรับหมดแต่อันนี้ชั่วคราวนะอันนี้จะผูกมัดไม่ได้เพราะว่าสไตล์มันไม่เหมือนกันอย่างของกูบอกว่าชั่วคราวนะเราต้องการเพิ่มมาไม่ต้องการเป็นไปแล้วก็งานกันรู้ยุคแต่ว่าก่อนที่นี้ปั๊บแค่เด็กแต่ก็พ่อแม่แค่ผู้ดูเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปแต่แรกแกไม่พอรู้สึกก็เลยว่าเอาใหม่เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอโอให้ดูว่า10นาทีจากนั้นกูจะเข้ามาแล้วก็ทำใหม่ใหม่จากหลังจากวิดีโอโอแล้วก็เอาจากนั้นกูจะอุปถัมภ์เนี่ยค่าลงทะเบียนค่าสินค่าเรียนเป็น3ปีโอเคไหมเต็มใจไหมพอเราไม่บังคับกันจากข้อมูลเนี่ยอาจารย์ผู้ปกครองมาแฉว่าครูคนนี้ทำแบบนี้กับนักเรียนมาหลายรายทำมาตั้งแต่46จนถึง63หลอกล่อให้เด็กเข้าไปคุยในห้องปกครองแล้วก็ทำอย่างนี้ล่วงละเมิดมาเรื่อยๆเด็กรายนี้นะครับบอกอายุไม่ถึง16ปีวันหนึ่งลูกไม่ยอมไปโรงเรียนเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมไปเรียนคาดคั้นจนรู้ว่าถูกครูเรียกไปพูดจาลามกขอมีเพศสัมพันธ์ยังลวนลามโดยการอบไล่แต่เนื้อต้องตัวด้วยเหตุที่มาจากคลิปเนี่ยเขาบอกเช้าวันหนึ่งลูกอ่ะถูกกล่าวหาไม่มียาเสพติดรอบนี้ลูกพาเพื่อนไปด้วยแต่เพื่อนอ่ะถูกสั่งให้อยู่ข้างนอกลูกสาวก็เลยแอบถ่ายคลิปแต่ครูระวังตัวก็เลยอัดไว้แต่เสียงซึ่งครั้งนี้ลูกตนเองก็เกือบโดนลวนลามเมื่อครูพุ่งตัวเข้ามาใส่ลูกร้องเสียงดังเพื่อนจึงเข้ามาช่วยเพราะว่าครูคนนี้เคยมีพฤติกรรมลวนลามลูกเพื่อนลูกสาวมาแล้วแต่เพื่อนลูกสาวก็ไม่ไปโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นครูเป็นลูกตนกับลูกสาวและครอบครัวกลัวและหวาดระแวงมากมีโทรศัพท์ไล่ล่ามาขู่ก็เลยขอความช่วยเหลือล่าสุดเนี่ยรองผอ.ได้บอกว่าให้กลับไปรับคือเหมือนให้คนนี้กลับไปรับราชการที่อื่นก่อนและกำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย์ก็ถามอย่างนี้มันมีเรื่องอย่างนี้ครูบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆเด็กนักเรียนอ่ะต้องระวังตัวเองยังไงอาจารย์ก็คือไม่ต้องไปหาเขาเวลาเขาเรียกหรือถ้าไปก็เพื่อนไปด้วยนะคะคือจริงๆแล้วนี่พี่อยากจะบอกว่าคนเราถ้าจะรักชอบพอกันมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าอยู่ในฐานะนักเรียนกับครูเนี่ยต้องเว้นระยะนะคะพี่เจอสองคู่นะคะคู่ที่หนึ่งครับผู้ชายเป็นอาจารย์สอนสังเกตครับผู้หญิงเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาครับอยู่ปีสองเขาชอบพอกันนะคะ
แต่ผู้ชายนั้นเนี่ยขอให้ผู้หญิงลาออกเพื่อแต่งงานเพราะถ้าเกิดเป็นครูกับเป็นศิษย์เนี่ยเขาไม่กล้าไม่ได้เขาไม่ควรซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ยินดีลาออกตกลงเขาเรียนไม่จบแล้วเขาก็แต่งงานถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวหลายคนจะรู้จักคนคนนี้อย่างดีเลยนะครับอีกรายหนึ่งครูเป็นผู้หญิงแต่เด็กเป็นผู้ชายเขาชอบพอกันตอนที่เด็กคนนี้ยังเรียนอยู่ในยังเรียนภาษาอังกฤษกับครูคนนี้เขาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่เป็นแฟนกันเขารอจนกระทั่งเด็กคนนี้ย้ายไปเพราะธรรมศาสตร์เนี่ยปีหนึ่งเรียนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมครับปีสองเข้าไปคณะพอเด็กคนนี้ย้ายไปอยู่คณะรัฐศาสตร์เขาจึงเป็นแฟนกันเพราะตอนนั้นเขาไปอยู่ในฐานะครูและลูกศิษย์แล้วเนี่ยพี่ว่าเขาก็ทำถูกนะแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้อยากแต่อันนี้ยังอยู่ในฐานะไงอันนี้ไม่อยากเป็นแฟนด้วยก็แค่เหมือนจะแบบเหมือนอารมณ์แบบอันนี้เป็นเซ็กนี่เซ็กแรกเรื่องเลยซึ่งเมื่อกี้ขอโทษความคืบหน้าล่าสุดนะครับรองผอ.ของโรงเรียนได้แต่บอกว่ารอผู้อำนวยการก่อนเพราะผู้อำนวยการเนี่ยไปราชการต่างจังหวัดเมื่อกลับมาคงจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนน่าจะทราบผลใน7วันซึ่งเขาบอกว่าครูรายนี้แบ็กอัพดีตอนนี้เรื่องของการสอบสวนก็เรื่องนึงอาจารย์แต่เด็กอะครับเราจะดูแลตัวเองยังไงหรือผู้ปกครองแค่อย่างที่บอกไงเรียกไม่ต้องไปอย่างน้องคนนี้ก็เก่งนะคือตอนครูเรียกเพื่อนไปด้วยก็เอาเพื่อนไปด้วยแต่เมื่อถึงหน้างานครูก็ไล่เพื่อนออกไปอ่ะแต่เพื่อนอยู่หน้าห้องครูก็ต้องกลัวอยู่แล้วนะเด็กๆฟังไว้ผู้ปกครองคือไม่ให้เข้าแต่อยู่หน้าห้องเนี่ยมันร้องได้ก็นี่ไงพอเด็กคนนี้โดนครูลวนลามร้องเพื่อนก็เข้าไปช่วยได้เออเห็นไหมล่ะจริงๆมันพูดยากเนาะก็คืออย่าอยู่2ต่อ2กับครูคนที่เป็นแบบนี้เอางี้เด็กๆหรือผู้ปกครองถ้าฟังอยู่พอมีเรื่องแบบนี้อย่างที่อาจารย์แนะนำก็คือว่าเวลาเราต้องอยู่2ต่อ2กับเขาเนี่ยมันต้องไม่เกิดขึ้นถ้าเขาเรียกเอาเพื่อนไปด้วยอ๋อมากับน้อง B มากับน้อง B น้อง A ค่ะ A รออยู่ข้างหน้าเขาก็จะกลัวอันที่1แต่ถ้าเขาไม่กลัวเราร้องขึ้นมาเพื่อนก็เข้ามาช่วยเราได้ถูกต้องแล้วเรื่องรองผอ.บอกรอผู้อำนวยการกลับมาก่อนนะอาจารย์เรื่องแบบนี้มันรอกันได้ด้วยเหรอครับเขาก็ไม่อยากรับเผือกร้อนครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนจริงๆเขาถ้าเกิดเขาจัดการปั๊มเผือกร้อนอยู่ที่เขานะรอผอ.ดีกว่าเออพอผอ.ไม่รู้จะโยนให้ใครเอาอย่างนี้อย่างที่เราพูดมันเป็นเรื่องของครูบางคนไม่ได้ครูทุกคนดังนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแต่อาจารย์แนะนำแล้วว่ามีเพื่อนไปตลอดเวลาเมื่อเจอครูคนนี้ดีที่สุดเนาะหมดเรื่องมาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าที่ส่งข้อความเข้ามาส่งข้อความเข้ามานะครับมาแล้วเขาบอกไม่ชอบขับเฮ้าครับกังวลว่ามันเป็นที่ที่คนสามารถไปปล่อยเฟกนิวโดยไม่รับผิดชอบได้ง่ายขึ้นเพราะมันแคปไม่ได้การอัดเสียงก็ยุ่งยากสำหรับคนทั่วไปใช่มันอัดเสียงไม่ได้ใช่มันแคปไม่ได้เพราะเป็นเสียงใช่ก็สามารถพูดอะไรไปได้เลยโดยไม่ต้องมันถึงอันตรายมากกว่าอย่างอื่นนี่ไงที่อาจารย์บอกจริงถ้าเจตนาคนไม่ดีและแย่เลยมันมีความแบบเสรีในการพูดซึ่งพูดจริงก็ได้พูดไม่จริงก็ได้เก็บไว้ไม่ได้ด้วยแล้วใช่อัดคลิปก็ไม่ได้จริงครับนี่อ่ะอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ได้ว่านะว่าแอปมันไม่ดีแต่คนใช้มันมีข้อบางคนคนใช้บางคนมันมีจุดมุ่งหมายไม่ดีก็เกิดขึ้นได้นะครับข้อความต่อไปเชิญครับเบื่อข้างบ้านประเภทนี้มากจะย้ายหนีก็ไม่ได้เพราะเป็นร้านค้าที่เราอยู่มานานตั้งแต่เกิดเบื่อมากทำใจอดทนถ้าอย่างนี้ต้องอดทนครับแล้วก็ทำใจเนาะเชิญต่อครับบอกว่าเวลาหมดแล้วอาจารย์เวลาหมดแล้วอาจารย์ฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านดีกว่าครับขอให้คิดบวกกับเรื่องของการจัดการโควิดนะคะคิดว่านายกมีภาวะผู้นำและเราก็มีคุณหมอเก่งๆที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกถ้าพวกเรานั้นไม่ประมาทกาดไม่ตกรับรองว่าเราพ้นโควิดได้ก่อนสงกรานต์แน่นอนค่ะนะครับหวังว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจะเป็นจริงเราจะได้มีสงการน่ารักน่ารักกันนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราครับอาจารย์เสรีกอล์ฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ